กลับกลายเป็นว่าผมอาจจะผิดที่ไม่ได้ให้คำตอบน้องแต่การที่น้องทำแบบนี้มันก็เหมือนเหยียบหน้าปะถูกปะคุณดูที่ดูเมื่อกี้ถูกไหมซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมันก็เหมือนลบล้างกันแต่กลับกลายเป็นว่ามันเหมือนการเหยียบหน้าบังมากกว่าไม่ใช่การเหยียบหน้าผมเรื่องนี้แต่สิ่งหนึ่งผมอาจจะมีส่วนผิดอะที่ผมไม่ได้ให้คำตอบไม่ได้พูดกับน้องแต่ถ้าเกิดจบด้วยการขายอีโวให้แลกนีออนบวกเงินผมยินดีนะส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมอะยินดีด้วยยินดีที่ให้แต่ผมไม่รู้ว่าบังใจยังไงผมไปคุยอันนี้ผมบอกคนดูก่อนว่าผมไปคุยในส่วนของผมนะครับเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าโอไม่ไปทำอะไรผมหรอกเพราะอ้วนอะอยู่กับผมมานานพูดตรงๆอะอ้วนไม่ชอบผมร่างสองเว้ยผมเชื่อแบบนั้นผมเชื่อว่าอ้วนไม่ชอบผมร่างสองแน่นอนผมคุยแค่ในส่วนของผมครับจบไม่จบมันแล้วแต่บังยิ่งคุยยิ่งมีอารมณ์นะผมอะไหนไอ้ว่าไปดิวันนี้นี่ว่าคนส่วนตัวหน่อยมีใครอยากคุยด้วยปะหึพี่ครับมีใครอยากคุยกับกูด้วยปะส่วนตัวมีปะส่วนตัวกูมีปะใจเย็นพี่คุยด้วยหน่อยจะเริ่มตรงไหนดีเริ่มที่ว่าเรื่องนี้จะจบยังไงดีวะพี่ไม่รู้ผมรู้อันนี้คืออันนี้คือตอนแรกมึงกูต้องพูดให้มึงเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เรื่องมันแยกแล้วเรื่องไม่เกี่ยวกับรถละเรื่องอะไรไม่ได้เกี่ยวกับรถละนึกออกปะมันไม่เกี่ยวกับรถแล้วคือเรื่องเริ่มต้นจากรถแต่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับรถเข้าใจปะการที่พี่มาคุยกับอ้วนก่อนหน้านี้อ่ะถามว่าอันนี้ในส่วนพี่มาคุยแค่ในส่วนของพี่นะในส่วนของพี่คือเราคุยกันถูกไหมอ้วนค่อยข้อเสนอพี่มาอันเนี้ยพี่อาจจะผิดที่ว่าพี่ไม่ได้ให้คำตอบพี่ใช่ไปคุยกับบังทีเนี้ยเพราะว่าการที่พี่เราคุยกับบังแต่อ้วนบอกว่าขอคำตอบในคืนนั้นแต่ในวันนั้นเนี่ยบังไม่ได้มาเออเข้าใจปะบังไม่ได้มาพี่เลยเอ้ยทั้งนั้นพี่ลองไปขอซีโร่พี่ไปคุยกับซีโร่เฮ้ยซีโร่หายืมให้พี่สิบล้านได้ไหมเพราะในหัวตอนนั้นที่คิดอยู่คือถ้าเกิดว่าสมมติพี่ตัดสินใจขายดีออนอ้วนไปแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่มีคนมาย่างซื้อยูโรไปก็พี่กับพี่มีแค่เงินลอยนึกออกปะพี่เสียรถไปแล้วเข้าใจพี่นะผมเข้าใจพี่นะแต่ผมก็อยากให้พี่มองในมุมผมด้วยว่าในเมื่อผมรอคำตอบพี่2วันถูกไหมพี่ไม่ได้บอกพี่ไม่ได้ให้คำตอบอะไรถูกอันนี้พี่เข้าใจพี่เข้าใจในส่วนนี้แต่คือภาพที่พี่มองพี่อยากคิดว่าทีนี้พี่ก็เลยคิดว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะยิ่งตลบัดขึ้นอีกตรงที่ว่าเมื่อวานเนี้ยพี่มีงานถูกไหมพี่มีงานถูกไหมจนพี่เนี่ยคิดว่าเออไอ้เหี้ยกูคงหาเงินไม่ทันแล้วกูตัดแล้วกันกูไม่เอาแล้วกันอะไรอย่างนี้จนมาวันนี้จนมาวันนี้เนี่ยบังไปกู้เงิน14ล้านจากสภามาแล้วเอารถพี่ไปจำเห็นใช่ไหมเห็นในทวิตเตอร์ใช่ปะไอ้นั่นน่ะผมเห็นแต่ผมจะไปรู้ได้ไงว่าพี่ไปกู้เงินสภามา14ล้านถูกไหมถูกแต่ว่าวันทวิตเตอร์หาผมว่าพี่ไม่ขายผมแล้วใช่ไหมพี่บอกว่าพี่ขายแน่พี่ขอรถไปจำก่อนแล้วอ่ะอาจจะผิดที่พี่อีกเหมือนกันที่พี่ไม่ได้บอกให้รู้เรื่องถูกไหมคือจริงๆอ่ะผมมองว่าก่อนลดลงอ่ะพี่น่าจะมาคุยกับผมสักนิดนึงนะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยเพราะว่าผมอันนี้เข้าใจเพราะพี่ก็บอกว่าในส่วนนี้พี่ก็มีส่วนผิดเว้ยแต่คือภาพที่เห็นน่ะก็รู้ว่าพี่อยากได้มากบางอยากได้มากถูกไหมไม่ใช่พี่ต้องฟังผมว่าผมจะไปรู้ได้ไงว่าดูไว้มีเงินพอที่จะซื้ออีโวถูกไหมผมไม่รู้ว่าพี่เอาเงินไปจำไว้เท่าไอเอารถไปจำไว้เท่าไหร่ถูกปะล่ะผมจะไปรู้ได้ไงว่าพี่มีเงิน19ล้าน20ล้านหรือพี่จะมีเงิน14ล้านกู้จากสภารวมกันผมก็ไม่สามารถรู้ได้ถูกไหมครับไหมผมไม่สามารถรู้เงินในบัญชีพวกพี่ได้อยู่เลย
จแล้วอ่ะพี่ไม่ได้มาบอกผมเลยว่าเอ้ยถ้ามึงเอาถ้าพี่ไม่ได้ก่อนรถลงนะพี่มาถึงปุ๊บพี่คุยน้องน้องอ้วนเนี่ยไปถึงร้านเห็นพวกพี่ยืนอยู่ที่ร้านนะแล้วไม่เห็นครับไม่เห็นเห็นครับพี่มันจะว่าเห็นไม่ถึงไม่ถึงก่อนรีหรือว่าหลังรีก่อนรีครับก่อนรีครับพวกพี่พูดตะโกนชาวติ้งกันว่าเฮ้ยอีโวเจ้าของนะอีโวเจ้าของใช่ครับผมอยู่ที่ร้านมีครับมีโอเวอร์อยู่ใช่ครับมีโอเวอร์อยู่ที่ร้านพี่พูดชาวติ้งเลยว่าเฮ้ยอีโวมีเจ้าของนะบนทวิตเตอร์เลยอีโวมีเจ้าของนะพวกกูเอาแน่พวกพี่ไปยืนรอที่ร้านอ่ะส่วนนี้ก็โทษอ้วนไม่ได้ในส่วนนี้อ้วนมีสิทธิ์อันนี้ถูกแต่เรากำลังจะพูดเรื่องความสัมพันธ์ของเราตรงที่พี่อ่ะบอกอ้วนไปแล้วว่าเฮ้ยพี่อยากได้นะบางอยากได้มากบางอยากได้จริงๆพวกพี่อยากได้จริงพวกพี่ขอพวกพี่คุยกับอ้วนบอกว่าผมก็อยากได้ขอขั้นไหนก็ได้ถูกไหมที่คุยกันไปติดต่อ XA เผื่อ17ล้านคือพี่เข้าใจอ้วนว่าอย่างน้อยขอมีคำนึงในแก๊งถูกไหมถูกครับพี่ขอถามตอนที่เข้าร้านไปซื้อเหลืออีโวคันเดียวจริงป่ะไม่ครับไม่เหลือไอเด็กอีกคันนึงแล้วทำไมอ้วนถึงไม่ให้น้องซื้ออีโวก่อนวิ่งถึงอีโวก่อนพี่ก็จะไม่ว่าน้องมันวิ่งจากในร้านไอจากนอกร้านเข้ามาเราไม่รู้ว่าใครจะขึ้นบ้างถูกไหมใช่ที่วิ่งถึงอีโวก่อนครับวิ่งถึงอีโวก่อนกลัวว่าจะไม่ไปวิ่งไปเอาไอเอ็กซ์แล้วไม่ทันอะไรงี้ใช่มันจะไม่ทันนะมาถึงไม่เห็นพอร์ตแล้วมาถึงไม่เจอพอร์ตแล้วครับมาถึงไม่เจอพอร์ตแล้ววิ่งถึงอีโวก่อนครับอีโวคันกลางครับอีโวตั้งอยู่ตรงกลางท้ายเล็กตั้งอยู่ในสุดใช่ครับคิดว่าถึงอีโวก่อนแล้วกดก่อนถูกไหมใช่กดไว้ก่อนครับอย่างน้อยอย่างที่ผมบอกพี่ว่าผมคันไหนก็ได้ขอมาก่อนอันนี้คือที่ผมบอกพี่ไม่รู้กี่ก็พี่ก็น่าจะรู้พี่รู้ใช่นี่แหละมันก็เลยอาจแต่พี่ก็จะพูดว่ามันอาจจะผิดที่พี่เองที่ไม่ได้สื่อสารกับเราเพราะว่าหนึ่งคือมันชุลหุกใช้คำนี้ดีกว่าคือตอนนั้นมันต้องแย่งแล้วอ่ะพี่นึกภาพออกไหมมันต้องแย่งแล้วอ่ะมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วคือคันไหนได้เอาก่อนแล้วอ่ะจังหวะนั้นเข้าใจในมุมนี้แต่ในความรู้สึกของพวกพี่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าไอ้เหี้ยอ้วนแม่งเหยียบหน้าเราวะไอ้เหี้ยมันก็รู้นะเว้ยว่าเราแบบอยากได้ขนาดนี้ทำไมถึงเลือกซื้ออีโววะอะไรอย่างงี้เข้าใจปะเห็นปะบางตอนบางเดินมาคุยอ้วนบางแทบไม่พูดเลยนะเพราะบางไม่รู้จะพูดอะไรเว้ยอันนี้พี่มองบางอ่ะพี่รู้เว้ยว่าบางรู้บางไม่รู้จะพูดอะไรเว้ยแต่ผมถามจริงว่าบางรู้ไหมที่ว่าผมเสนอพี่เรื่องนีออนอ่ะไม่รู้ครับเพราะเราไม่ได้คุยกันทำไมพี่ไม่บอกบางเรื่องนี้ด้วยพี่จะพูดให้ฟังว่าตั้งแต่เราคุยเรื่องสัญญากันถูกไหมเราคุยเรื่องสัญญากันพี่เจอบางอีกทีคือวันนี้ห้าโมงเย็นตอนที่คุยเรื่องกู้เงินสภาแล้วอันนี้ผมควรจะทำยังไงอ่ะอันนี้พี่ก็บอกว่าพี่อาจจะมีส่วนผิดด้วยพี่ก็พูดว่ามันอาจจะมีส่วนผิดกับเรื่องนี้ที่ว่าเราไม่ได้คุยกันเพราะว่าผมคุยกับพี่เนี่ยปัญหาก่อนนะจะลงปัญหาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปหาแล้วว่าเริ่มต้นจากอะไรคือเรื่องมันเกิดไปแล้วตอนนี้ไม่ผมเจตนาน้องมึงเมื่อกี้วิ่งมาอุ้มกูเจตนาไม่ได้เจตนาถูกครับแต่ว่าพี่เข้าใจว่าอาจจะไม่ได้อยากอุ้มพี่หรอกแต่อุ้มมึงก็เลยจะถามว่าอ้วนเลือกแบบนี้ใช่ไหมพี่ผมรู้จักนิสัยพวกพี่ดีนะผมพูดตรงๆเลยผมรู้ว่าพวกพี่เป็นยังไงแล้วถ้าผมดูจากสภาพการแล้วเนี่ยที่พี่บอกว่าพี่อ่ะจะเอารถใช่ไหมการว่าพี่มองว่าพวกผมอ่ะเหมือนไปเหยียบหน้าพี่อย่างนี้ผมก็แสดงว่าผมรู้ตัวแล้วว่าถ้าผมล้มพวกพี่เอาผมแน่ก็เลยที่จะแลกมันพี่จะให้ผมเลือกยังไงอ่ะเอาผมถามพี่จริงๆอ่ะพี่จะให้ผมเลือกยังไงจริงๆนะพี่ก็คิดว่าตอนที่บังเขามาคุยอะทำไมไม่มีใครพูดอะไรเลยมีแค่อ้วนพูดคนเดียวทำไมอ้วนพูดแค่ว่าครับผมซื้อผมตั้งใจซื้อถ้าสมมุติเปลี่ยนจากพี่เป็นอ้วนเปลี่ยนจากอ้วนเป็นเวสลีย์อ้วนเดินเข้าไปเฮ้ยใครเป็นคนกดซื้ออีโวอะอ๋อผมเองครับผมเป็นคนซื้อแค่นี้แล้วก็เงียบไปพักหนึ่งถูกปะก็ผมรอว่าบังจะพูดอะไรไหมไงแต่บังก็ไม่ได้พูดอะไรไงครับพี่ทั้งภาพมันก็มีแค่พี่กับคนนี้ปะที่พูดใช่แล้วตอนที่บางควักอาวุธถ้าพี่สังเกตผมก็ไม่ได้ควักนะแต่มีตอสควักยอมรับใช่ไอ้ตอสควักแล้วพอตอสโดนแทงปุ๊บไม่ใช่ว่าผมควักเลยนะวิ่งหนีก่อนจนกระทั่งบางลงมาแทงก่อนผมถึงควักสู้ตอนแรกผมคิดว่าจะแทงแค่ตอสคนเดียวด้วยซ้ำถ้าแทงตอสคนเดียวโอเคผมก็ไม่ได้อะไรเพราะโทนี่แบบว่าน้องแบบว่าน้องควักมาตอนแรกโทนี่โดดลงมาแทงไอ้ตอสก่อนเลยผมก็ยังไม่ได้ควักจนกระทั่งบางวิ่งลงมาแทงผมเลยควักก็น้องมึงสดไงไม่พี่ก็ต้องใครดิควักมาขนาดนั้นกูไม่ได้อะไรกับพี่หรอกกูอะไรกับคนควักแค่นั้นเองก็ว่าแต่สดมากเนี่ยกูให้หมดเลยเนี่ย27คนอ่ะทีละคนกับกู1-1เอาป่ะใครหายหมดก่อนตู้ไอ้สัตว์เอาป่ะจะฟังก่อนมั้ยเนี่ยโอ้ย
คือพี่ต้องฟังอย่างนี้คือตอนที่โทนี่แทงตอสอ่ะผมไม่ได้อะไรนะผมถือว่าโอเคน้องมันควักโอเคผมถือว่าอย่างนั้นนะประมาณนี้ก็อย่างที่บอกเว้ยพี่ก็อาจจะมีส่วนผิดเรื่องเนี้ยแต่พูดจริงเลยกูฉุนจริงกูฉุนจัดเลยตะโกนใส่หูกูถูกไหมวันก็รู้พี่ใจเย็นชิบหายพี่เป็นคนแบบว่าไม่ค่อยอะไรกับใครชิบหายนานๆทีนานๆเลยกูจะเดือดอย่างเงี้ยกูพูดตรงๆเลยคือพี่เข้าใจไหมว่าผมรอคำตอบพี่2วันเข้าใจพูดเรื่องนี้คือพี่เข้าใจเว้ยคือพี่บอกว่าพี่เข้าใจอ้วนเว้ยพี่เข้าใจอ้วนทุกอย่างเพราะว่าพี่ก็พูดว่าพี่มีส่วนผิดที่เราไม่ได้คุยกันผมมองว่าเรื่องนี้พี่น่าจะบอกบังสักนิดนึงนะคือเข้าใจไหมว่ามันไม่มันไม่มีเวลาบอกพอเรื่องมันเกิดแล้วทีนี้กูจะไปพูดอะไรได้ถูกปะแล้วพี่จะให้ผมทำยังไงแล้วก็เลยถามว่าพี่ยังไงว่าผมควรเอายังไงเนี่ยตอนเนี้ยผมไม่ได้อยากตีกับพี่เรื่องรถเลยเว้ยผมพูดตรงๆเลยผมไม่อยากตีกับใครเรื่องรถเลยผมพูดจริงๆรถอ่ะมันมีมามีไปพี่เดี๋ยวมันก็มาอีกผมไม่ได้ซีเรียสเลยผมฟาร์มเอาคันต่อไปก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสเลยพี่พูดตรงๆนะแต่ผมรอคำตอบนีออนจากพี่อ่ะ2วันเนี่ยพี่ถึงบอกว่าเรื่องนี้พี่อ่ะผิดเพราะว่า1คือวันนั้นเนี่ยมันวุ่นถ้าผมไม่เสนอพี่เลยพี่จะพูดก่อนว่าพี่จะพูดก่อนว่าวันนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่นิ่งนอนใจแล้วอยู่เฉยๆนะวันที่วันให้ข้อเสนอมาพี่ไปขอยืมเงินซีโร่ไปขอยืมเงินคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นจนเขาก็แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวผมต้องให้คำตอบพรุ่งนี้พี่ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวกูให้คำตอบวันพรุ่งนี้แล้วกันพอเป็นวันต่อมาเสร็จปุ๊บมาถึงหน่วยดึงพี่ไปงานเดอะแมสเลยไม่มีเวลาได้คุยอะไรกับใครเลยจบงานปุ๊บตีสองเฮียพี่ก็เหนื่อยแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเข้ามาคุยกับอ้วนวันนี้พอเข้ามาพี่มาเจอบังแต่ผมเห็นนะพี่อยู่ยันตีห้าพี่อยู่ตีห้าแล้วรู้ไหมพี่อยู่ทำอะไรแล้วรู้ไหมพี่อยู่ทำอะไรไม่ผมอ่ะผมจะหมายถึงอย่างนี้ผมอ่ะรอคำตอบจากพี่นะพี่ที่ไม่มีการทักมาแต่สิ่งที่พี่จะบอกอ้วนก็คือคำตอบที่พี่อยากได้พี่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันพี่เลยให้คำตอบอ้วนไม่ได้เข้าใจปะไม่ถ้าสมมติว่ากันตรงตรงว่ากันตรงตรงนีออนมันเป็นของพี่ไงใช่แต่ว่ากันตรงตรงนะพี่อยากขายไม่มีใครยุ่งกับนีออนพี่หรอกถ้าพี่อยากขายแต่สิ่งที่พี่กลัวคือการที่พี่ขายอ้วนไปแล้วแล้วเงินมาแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยอาจจะอ้วนบอกว่าอ้วนไม่ยุ่งแต่พี่จะเชื่อจากคนอื่นได้ไงอ่ะคนอื่นดึงคนอื่นดึงไปอ่ะสุดท้ายก็จะตกในสถานการณ์เดียวกับผมตอนนี้ครับผมพูดตรงสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องมันก็ต้องมีแลกอะไรกันไปต่อไปอีกอ่ะซึ่งพี่ก็รู้ว่าผมต้องการเล่นเฟดผมต้องการเอาตั๋วแล้วมึงก็รู้ว่าถ้าตีกับกูมึงจะไม่ได้เล่นเฟดก็รู้จะให้ทำยังไงอ่ะใช่กูเลยถามมึงแล้วควรหาทางออกยังไงถ้าอย่างนั้นอ่ะนั่นแหละจะหาทางออกยังไงอ่ะพี่ว่าจะยังไงอ่ะถ้าอย่างเงี้ยพี่ว่าควรจะเป็นยังไงอ่ะผมเอาอีโวให้พี่เฉยๆอย่างนั้นเหรอไม่มันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นเลยเว้ยมันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นเว้ยข้อเสนอมันมีดีกว่านั้นเว้ยตอนที่อ้วนบอกว่าจำที่เราคุยกันได้ไหมที่มีข้อเสนอหนึ่งที่พี่คุยกับอ้วนเฮ้ยถ้าเกิดว่ามึงซื้อ EVO ได้ก่อนเนี่ยพี่เอานีออนไปแลกบวกเงินเข้าจำนวนไอ้นี่ให้ได้นะถูกปะถูกไหมทำไมอ้วนไม่ลองคุยกับพี่อ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวอะไรนะจำได้ไหมที่พี่เคยกับอ้วนว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามึงมีตังนะกูอาจจะหาตังไม่ทันแต่ถ้าเกิดวันนึงมึงซื้อมาได้กูเอานีออนกูไปแลกกับมึงแล้วกูก็บวกเงินให้มึงอีก10 ล้านค่าเท่ารถเอคันอะไรนะ EVO เนี่ยกูก็ได้นึกออกปะมึงก็ได้แต่นี่พี่ยังไม่ได้มาคุยใช่แต่เราไม่ได้ตัดสินใจเราไม่ได้ตัดสินใจเว้ยมาถึงปุ๊บดูไว้มาถึงปุ๊บความอาวุธคือในตอนนั้นน่ะคือตอนนั้นมันเป็นอารมณ์ที่ไอ้เหี้ยพวกมึงเหยียบหน้าเข้าใจปะพวกมึงเหยียบหน้าพวกกูอ่ะมึงคือความคิดตอนนั้นมีแค่นั้นแต่กูถามว่ามองในมุมมึงเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจว่ามึงไม่มีทางเลือกเว้ยแต่ผมพูดตรงๆนะความคิดในผมอ่ะตอนที่พี่ไม่ให้คำตอบผมอ่ะผมมองว่าพี่อ่ะไม่สนใจพวกผมเลยเหมือนพี่ต้องการจะจับปลาสองมือก็คือพี่กู้เงินมาซื้ออีโวแล้วก็พี่กะจะเก็บนีออนไว้งั้นกูถามมึงอย่างนึงสภาให้กูเดือนเดียวกับเงิน14 ล้านว่ากูจะเอาปัญญาที่ไหนคืนถ้ากูขายนีออนแล้วผมจะรู้ไหมว่าพี่จะขายก็เข้าใจเนี่ยมันถึงบอกว่าเราไม่ได้คำตอบอะไรผมเพราะเราถึงบอกว่าเราไม่ได้คุยกันไงถูกป่ะใช่มันไม่ได้คุยกันก็เลยถามว่ามึงอยากได้แบบไหนตอนนี้ตัวมึงเองอยากได้แบบไหนดีกว่าผมแบบไหนก็ได้นะเอาตรงๆเลยตอนอย่าใช้คำว่าแบบไหนก็ได้อ้วนไม่พี่เข้าใจไหมผมอ่ะจุดประสงค์ผมคือเอารถมาเล่นเฟดพี่ผมไม่ได้ต้องการรถมาอุ้มใครผมต้องการเล่นเฟดแต่มึงก็รู้ไอ้เหี้ยกูแบบไอ้เหี้ยแบบมึงกับกูนะพี่น้องมึงก็รู้ในชีวิตจริงกูอยากได้ชิบหายถูกปะมึงก็รู้นึกกับกูมาตั้งนานแล้วชีวิตจริงกูอยากได้ชิบหายมันเป็นรถในฝันกูอะถ้ามึงมีของในฝันสักอย่างหนึ่งแล้วมึงโดนแย่งไปมึงรู้สึกไงวะเข้าใจครับเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจพี่ผมเข้าใจนะเข้าใจมากๆครับเข้าใจมากเจ้าไม่เข้าใจแต่ก็อย่างที่บอกพี่ผมรอพี่2 วันนะ
อืมแต่พี่เข้าใจเว้ยใช่เข้าใจอ้วนเลยไม่มีเข้าใจอ้วนเลยไม่มีใครในดูไว้มาคุยกับผมสักคนนอกจากพี่เพราะว่าอะไรเพราะพี่ก็ยังไม่ได้คำตอบถูกไหมล่ะทีนี้เรื่องมันเกิดจากการที่เราไม่ได้คุยกันทีนี้ไม่ต้องเป็นสนแล้วว่าเรื่องมันเกิดยังไงกูเรียกถามว่ามึงอยากจบยังไงดีกว่าถ้าเพราะถ้าเกิดพูดไปอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดถามว่าตีกันไปอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายผมเสนอพี่อ่ะพี่จบไปเลยได้ไหมพี่กู้สภามาพี่จ่ายดอกสภาไปเท่าไหร่ล้านสี่ล้านสี่ผมให้พี่สี่แสนพี่จบไหมก็ไม่ถูกไหมอีกอย่างนะพี่ไปกู้สภาผมไม่ได้ขอให้พี่ไปกู้พี่นี่ที่จะไปกู้กันเองผมพูดถูกไหมอันนี้ผมพูดกับพี่ตรงๆนะผมถือว่าผมเห็นพี่เป็นพี่นะผมพูดกับตรงๆกับพี่ได้ทุกเรื่องพี่ไปกู้เอาพี่จ่ายดอกไปล้านสี่ผมช่วยพี่ได้สี่แสนแต่เรื่องอีโวจบผมว่าคนในถึงพี่โอเคคนอื่นก็ไม่โอเคถูกครับอยู่ดีถูกไหมผมว่าเผื่อผมจ่ายช่วยดอกล้านสี่ไปยังไม่มีใครโอเคเลยแล้วเราจะหาจุดจบยังไงดีแล้วเนี่ยมึงอะต้องเป็นคนผมว่ามันอาจจะมีทางครับไม่ใช่มันอาจจะมีกูเว้ยเพราะถ้าเกิดมึงอยากเล่นเฟดจริงอะมึงต้องมึงก็รู้มึงเป็นคนคุยกับกูวันนั้นถูกปะมึงก็รู้มึงไม่ควรตีกับพวกกูเว้ยถ้าเกิดมึงจะเล่นเฟดอะเพราะสุดท้ายพวกกูก็จะหาทุกทางผมมีพี่ทางให้พวกมึงไม่ได้เล่นเฟดอยู่แล้วเว้ยผมมีพี่ทางนึงว่าไงถ้านีออนไม่ให้คำตอบไม่ได้มีรถพรมแดงคันไหนในแก๊งพี่ที่แลกได้ไหมแลกเหรอใช่มีคันไหนที่แลกได้ผมไม่ได้อยากตีไว้พี่ผมอยากเล่นเฟดผมต้องการรถไปเล่นเฟดพี่มีคันไหนมาแลกไหมล่ะถ้ามีก็มีแค่นีออนแต่กูบวกเงินให้มึงได้แต่กูบวกเงินให้มึงได้เว้ยนีออนอ่ะพี่ต้องเบิกบวกเงินให้ผมสิบล้านสิบล้านห้าแสนแต่กูมีปัญญาจ่ายมึงนะสิบล้านห้าแสนอ่ะผมเข้าใจครับว่าพี่มีปัญญาจ่ายผมรู้แต่ตอนเนี้ยผมมองว่าผมขอคันอื่นดีกว่าเพราะใจผมจริงๆอ่ะผมอยากได้2ประตูไม่ได้อยากได้4ที่ผมเอานีออนที่ผมเสนอพี่เรื่องนีออนเพราะผมไม่อยากยุ่งอีโวก็คือกลัวไม่ได้ถูกไหมแต่อย่างน้อยให้มีสักคันนึงผมแค่กลัวไม่ได้ที่ผมเสนอนีออนพี่ผมไม่ได้ต้องการ4ประตูขนาดนั้นผมต้องการ2ประตูมาขายยาผมต้องการทำเงินเพิ่มแล้วทำไมไม่ขึ้น ISX ว่าพี่มันจังหวะนั้นน่ะแค่เข้ามาพอร์ตหายไปแล้วเอ้าอ่ะพี่พอร์ตอ่ะแม่งมาถึงไม่ทันเห็นรถเลยเลยอ่ะไม่ทันเห็นรถเลยพี่เข้าใจพี่จริงจังหวะนั้นแม่งคันไหนได้เอามาก่อนอ่ะจังหวะนั้นน่ะเพราะว่าพี่ก็รู้ว่าโอเวอร์ไม่มีรถพรมแดงเข้าใจเว้ยไอ้เหี้ยคือแบบผมไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินใจได้ผมแค่มาส่วนในเคลียร์ในแค่ส่วนของผมเป็นคนดูเข้าใจปะคือพี่มีคันอื่นให้ผมไหมล่ะที่ไม่ใช่นีออนนะแต่ผมบอกก่อนนะไอ้8นาที20ผมไม่เอาเพราะผมรู้ว่าเขาไม่ให้แน่เพราะวันเนี้ยผมเห็นบางประกาศขายผมทักไปถามบางบอกบางอะอยากขายแต่เฮียหลงอะไม่ขายแล้วไฮ8ผมว่าเป็นไปไม่ได้เพราะผมรู้นิสัยโทนี่ดีถ้าเป็นไปได้นะผมอยากได้ XA ผมพูดพี่ตรงๆเลยถ้า XA แรกได้ผมเอาพี่เอาไปเลย Evo แล้วพี่จะลองเสนอบางดูโอเคปะได้ครับแล้วระหว่างนี้คือจะเป็นยังไงเนี่ยคือเจอก็คือจะตีใช่ไหมเนี่ยคือสุดท้ายมันว่ามันอยู่ที่พวกมึงเว้ยต่อเนี่ยไม่ใช่คือเพราะถ้าถามว่าที่พี่ไม่เพราะว่าถ้าอยู่ที่พี่เพราะว่าถ้าเกิดถามพี่อะถามว่าในตอนเนี้ยในตอนนี้นะย้ำว่าในตอนเนี้ยกูอะอาจจะสู้พวกมึงไม่ได้หรอกแต่กูก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าในแก๊งกูมีคนหายสักคนอะเรื่องไม่จบภายใน3เดือนแน่นอนอะต่อให้น้ำมาเบรกต่อให้น้ำมาเบรกให้ต่อให้มันจบเรื่องนั้นไปมันก็จะมีเรื่องใหม่มาอีกว่ารู้อยู่แล้วถูกปะพี่ถึงบอกว่าถ้าเกิดอ้วนอยากเล่นเฟดอ้วนต้องจบเรื่องนี้ก็นี่ไงแล้วที่พี่พูดอ่ะไม่ใช่พี่มาข่มอ้วนนะเว้ยพี่อย่าเป็นห่วงมึงเพราะอยากให้มึงเข้าไปเล่นอีสปอร์ตเอางี้ผมเสนออีกทางนึงถ้าพี่จะเอานีออนบวกตังค์ลดพรมแดง 3,000 ต่อไปลงพวกพี่ห้ามซื้อถ้าไม่ห้ามซื้อจะเป็นแย่งกันได้ไหมโดยที่แย่งจะไม่มีตัวนี้สตอรี่แต่ห้ามตี
หลังจากซื้อแล้วห้ามตีถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะไปลองไปเสนอบางดูโอเคไหมพี่จะลองคุยให้ผมให้พี่2ตัวเลือกนะนีออนบวกตังกับ XA กับแต่ถ้าเกิดพี่ให้พี่เลือกเอาตัวนีออนกับบวกตังเนี่ย3พรมแดงที่จะเข้าคันต่อไปจะไม่มีสตอรี่ต่อจากกันถูกไหมจะต้องไม่มีตีพวกผมทีหลังไม่ว่าผมจะเหมา3คันหรือจะซื้อ2คันพวกพี่ห้ามตีพวกผมในเรื่องรถพรมแดงในเรื่องรถนะใช่ในเรื่องรถพรมแดง3คันที่จะมาตอบได้งั้นรอบังลบเสร็จเดี๋ยวพี่จะคุยกับบังให้โอเคปะไปอันนี้ผมลองเสนอพี่ดูนะได้ยินพี่ไหมนะได้ยินได้ยินฮัลโหลพี่ได้ยินไหมเออเสียงมึงกระตุกน่าจะเป็นที่กูถ้างั้นเดี๋ยวกูจะลองเสนอบังให้แล้วพี่จะให้คำตอบอีกทีแล้วตอนอย่างเนี้ยมันก็แล้วแต่พวกมึงว่าจะยังไงเข้าใจปะเพราะเดี๋ยวกูก็ต้องกลับไปคุยกับพวกเพื่อนๆผมว่าเอางี้ดีกว่าพี่ไปคุยกับแก๊งพี่ก่อนว่าถ้าเจอพวกผมจะตีไหมถ้าในเมื่อผมเสนอพวกพี่ไปอย่างเงี้ยพี่ถามแก๊งพี่ว่าจะตีไหมแล้วพี่มาบอกผมหรือถ้าไม่งั้นอ่ะพี่พิมพ์หาใครหน่อยเพราะผมอาจจะต้องออกไปทำธุระแล้วเดี๋ยวผมมาสักพักนึงได้ครับงั้นตามนี้ครับไอ้ต๊อดอยู่ไหนอ่ะไอ้ต๊อดไอ้ต๊อดอยู่ไหนอ่ะไอ้ต๊อดต๊อดคนนี้เปล่าต๊อดข้ามคอเดินมาไอ้ต๊อดต๊อดกางเกงวอร์มเนี่ยนี่ไงไม่เปลี่ยนแล้วอ๋อเพื่อนพี่วิลลี่อย่าทำอะไรน้องเลยมึงสดถือว่าคุยถือว่าคุยกันแล้วก็คุยกับน้องมันก็พอเอาป่ะสตอรี่ส่วนตัวเมื่อกูหนึ่งเอาป่ะพี่วิลลี่คิดว่าผมสดยังไงผมไม่ได้สดเลยพี่ทำไมถึงคิดว่าที่บอกตอนนั้นอ่ะกูอยากรู้ผมรู้แล้วว่าอย่างไรอ่ะผมจะอธิบายในความคิดผมให้พี่ฟังจังหวะนั้นคือเขาพักกันมาหลายคนแล้วอ่ะผมคิดว่าเขาก็เอาแน่ๆอ่ะพี่เข้าใจไหมผมก็แค่ควักสวนผมไม่ได้จะทำอะไรซะหน่อยถ้าเขาทำผมก็ทำก็คือคิดแค่นั้นผมก็ยืนปล่อยให้เขาแทงพี่ผมไม่ได้ทำอะไรเขานี่ถ้าพี่ว่าไม่ได้พูดอะไรไอ้ต๊อดเป็นคนโดนแทงนะพี่เข้าใจแต่ที่มึงโดนแทงเขาเพราะมึงควักไงถูกไหมผมเข้าใจพี่ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าจะตีหรือจะทำอะไรแค่ป้องกันตัวมือกูใจก่อนไปดูไอ้สัตว์ใจเย็นด้วยถามว่าทางเลือกอ่ะเราอ่ะคุ้มทั้งสองทางเลยเราอ่ะคุ้มแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุ้มไม่คุ้มปัญหาอยู่ที่บังแค่นั้นเลยครับไม่บังผมให้บังคนตัดสินใจอยู่แล้วทั้งสองทางที่โอเวอร์ยื่นให้มาเราคุ้มแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุ้มไม่คุ้มครับปัญหาอยู่ที่บังแค่นั้นเลย